โอ้โหโดนเลยเบ็ดจะหลุดมืองานเข้าเนี่ยโอ้ใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่ว่ะสวัสดียามเช้าครับผมก็วันนี้ออกมาลองเหยื่อตัวใหม่นะครับก็เป็นปลายางตัวใหญ่ครับก็เป็นงานตัวใหม่ผมเลยก็อันนี้ก็นะครับอันนี้เสร็จหมดแล้วนะครับคือลักษณะทรงนะครับแต่ว่าสีจริงนะครับยังไม่แน่นอนครับอันนี้เป็นสีชมพูครับเขาลองฉีดสีชมพูมาให้ทำคลิปก่อนนะครับก็นะครับก็จะได้ใช้แน่นอนเป็นงานแบบตัวใหญ่เห็นปะเทียบไปฝ่ามือผมดิใหญ่ยาวครับก็เป็นงานแนวสกิปปิ้งครับผมก็เอาไว้เล่นแบบชาโดว์หรือไม่ก็ตีสกิปปิ้งอะไรครับก็ปลาช่อนก็ใช้ได้แต่ว่าปลาช่อนน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าต้องปูต้องประมาณสักครึ่งโลขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะโดนครับถึงจะวัดติดง่ายแต่ว่าปลาช่อนที่ผมลองมาจากตัวต้นแบบครับก็วัดติดง่ายนะครับขอให้ได้สับครับยางคนนี้คือข้อดีคือจะสามารถลนไฟได้นะครับขาดแล้วก็ลนไฟเอาไฟแช็กลนครับก็จะประสานเหมือนเดิมนะครับก็ในมุมมองผมนะผมว่ามันจะเป็นแบบงานแบบคลาสสิกเลยคือสามารถถ้ามันโดนปลายใหญ่แล้วมันวิ่งแล้วเหยื่อยังคาตัวเบ็ดอยู่ก็สามารถเอามาลนไฟใช้ได้ต่อนะครับโอเคครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กป่ะนะครับหมายวันนี้นะก็วันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะลองเลาะเทสชะโดกเจชั่นก็ตีครับเจชะโดก็ตีครับโอเคครับผมลองตรงนี้ดิเออตีเข้าไปเลยเก็บตัวเบ็ดให้มันดีๆเลยเก็บลึกๆเลยฝั่งในน้ำมันคุณโอ้โหโดนเลยฝั่งในน้ำมันคุณโอ้โหโดนเลยโอ้โหโดนเลยนะครับจะขาดไหมเฮ้ยอย่าเข้ามันนี้ดิโอ้ยใหญ่นะครับตึงเลยเบ็ดจะหลุดมือคันเบ็ดจะหลุดมือโอ้ยจะมอใต้สะพานนะผมกลัวกล้องหลุดน้ำหรอกออกกันออกแล้วหาทางขึ้นกันโอ้ยยังไงดีเนี่ยจะขึ้นยังไงล่ะโอ้โหแรงโคตรดีเลยไปตรงนู้นก็ได้ออกไปนอกไปจะไปขึ้นตรงนู้นเอาขึ้นตรงนู้นนอกโอ้แรงดีจังวะเมื่อกี้ขั้นเบ็ดเกือบหลุดมือโอ้ยข้ามไปอีกฝั่งนึงมานี่งานเข้าเนี่ยโอ้ใหญ่ครับผมจะเดินไปก็ไม่ได้นะครับกลัวมันสายมันพาดกิ่งอยู่เดี๋ยวขออนุญาต
ลงแล้วกันวางกล้องก่อนวางกระเป๋าก่อนถอดกระเป๋ากันผมเคยสไลด์ลื่นตกนะต้องคอยระวังครับนี่ปลาโอ้โห4 โล4-5 โลได้นะครับต้องค่อยๆลงนะครับมาได้คลิปเปอร์มาแล้วโอ้เบ็ดเกือบหลุดมือไปรอบนึงยืนให้มันคงก่อนโอ้ใหญ่ว่ะใหญ่ครับใหญ่เลยแหละโอ้ก็ลากแบบไม่ค่อยยกนะครับชะลอยกเอาโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยหายแล้วไงเดี๋ยวต้องสะบัดนะโหเสียวลื่นโอ้ยสำเร็จนะครับกี่โลเนี่ยโอ้โหใหญ่มากใหญ่เลยนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวต้องลากไปตรงรถนะครับกระเป๋ากันโอ้โหดูละน่าจะมี5อาบนะครับไม้แรกโดนเลยก็ไม่ใช่ไม้แรกตีทักไปหลายตีไปน่าจะตีไปเลยไม้อยู่ครับโอ้โหใหญ่มากคันเบ็ดเกือบหลุดมือนะครับตอนมากระชากครับโอ้โหจับมือเดียวตึงเลยก็เนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งได้ชื่อนะครับก็เป็นเหยียบรถใหม่ของผมเลยเดี๋ยวหากิโลก่อนนะครับโอ้โหเหนื่อยครับค่อนข้างจะเหนื่อยเลยก็เป็นปลาทรงปลายางคล้ายๆกับตัวใหญ่เนี่ยครับคือชะโดมันจะชอบมากนะครับปวดแขนเลยเบ็ดกับหลุดมือถ้าหลุดไปนะเรียบร้อยหายแน่นอนอันนี้ที่ผมตีมันกัดแล้วจุ๊บเลยอันจริงๆก็เหนื่อยเลยครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะช่างหนักโคตรตื่นเต้นเลยนะรีบขายละกิโลพังกิโลพังเอ้ยผมว่ามี5อัพอ่ะเพราะว่าผมได้ลูกคอกไปน่ะมัน5โลครับอันนี้มันใหญ่กว่าด้วยกิโลพังเฉยเลยแรงดีมากเลยตัวนี้โอ้โหโคตรใหญ่งัดอันนี้เลยโอ้โหงัดบนประตูน้ำเลยนะครับก็เนี่ยครับลักษณะเหยื่อ
อันนี้ก็นะครับคือสามารถเอาไปใช้ได้เองครับเพราะว่าสามารถลนไฟได้หลายอย่างคือทรงปลายยางแบบนี้ครับคือการเกี่ยวมันเกี่ยวได้หลายแบบเลยเกี่ยวซ้ายเกี่ยวข้างก็ได้นะครับไม่ตายตัวว่าจะเกี่ยวใต้ท้องนะตัวเบ็ดครับเกี่ยวตัวเบ็ดลงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเกี่ยวครับใหญ่มากน่าจะมีถึง6โลครับตัวนี้ดูเทียบขาผมดิเกี่ยวขาผมอีกผมหนัก100โลเนี่ยดูขาผมดิเห็นป่ะโอ้โหมันเสียดายกิโลพังเฉยเลยใส่แบตเสื่อมโอ้ตึงมือแต่เช้าเลยนะครับลองดูครับผมเป็นเหยื่อที่ผมว่าทำออกมาก็นะครับจากประสบการณ์ที่แบบไปตีในป่าบัวที่ได้มาครับก็เป็นตัวต้นแบบด้วยอันนี้ตัวจริงนะครับแต่ว่าต้นแบบผมไปตีครับมันก็โอ้โหกัดดีมากนี่ครับชื่อว่าเจ้าทาโร่โคตรใหญ่ตึงๆเลยตรงนี้ถึงก็เต็มถังนะครับใหญ่จริงโอเคครับผมก็ฝากนะครับก็อีกไม่นานเกินรอครับได้ใช้แน่ผมว่าคือไม่มีหวังแน่นอนเลยงานชะโดครับผมปลาช่อนก็ใช้ได้ชะโดสุดยอดเลยใช้ดีครับผมเดินได้สวยอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวแรกที่ผมได้นะก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้ชะโดมาเยอะละแต่ว่าเป็นตัวต้นแบบครับผมเอาไปตีอันนี้ก็เป็นตัวจริงเลยตึงมากไหวแล้วครับลืมครับคันที่ผมใช้ก็เป็นคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับเวท10-20ครับผมยาว6ฟุต8ครับผมเป็นคันงานเป็นคันท่อนเดียวครับผมนี่ครับขนาดคันนั้นแข็งนะครับยังโค้งเลยคิดดูแล้วกันแล้วคันมันอ่อนนะเมื่อกี้อาจจะล้างไม่เข้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ผมใจหายไปรอบนึงเบ็ดจะหลุดมือครับปวดแขนด้วยที3ครับผมสายหน้าผมใช้เป็น60ปอนด์เลยกิฟต์ลักษณะเบอร์1ครับผมเคครับผมก็ฝากผลงานแล้วก็ฝากติดตามเหยื่อตัวใหม่นะครับผมฝากไม่ติดกล่องด้วยได้ใช้แน่นอนผมว่าน่าถูกใจครับผมสุดยอดนะครับผมตีไม่ถึงครับเมื่อกี้นี้โอ้โหตีล้อลิ้นปลาหนึ่งก็น่าโดนตีไปไหนเนี่ยเวรละแท้หุ้ยหุ้ยกัดไม่รู้ปลาช่อนกัดออกเลยช่อนกัดเฉยเลยกัดไม่รู้เรื่องวะช่อนใหญ่ด้วยกัดไม่โดนเฉยเลยอ่ะแทบเป็นโลเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันเล็กนะตรงเนี้ยมันเป็นแนวตะลิ่งอ่ะโดนโดนจนได้มาช่อนตัวเนิ่มเลยคิดว่าไม่อยู่แล้วดีแล้วมันติดให้อุ๊ยเหี้ยลุดโหไม่น่าใจร้อนเลยเอ้ยใจ
ะร้อนไปหน่อยใช้เป็นโลครับหนุ่มโอ้โหใจร้อนนะครับปลาช่อนก็กัดติดนะครับแต่ว่าปิดยังไงก็ไม่รู้ว่าหลุดไปแล้วโอ้ใช้เป็นโลอ่ะผมบอกใช้เป็นโลคือแล้วอย่างส่งสายไม่ทันด้วยวิทย์อย่างนั้นแหละมันก็ติดนะครับโอ้โหเสียดายเฮ้ยเครับผมมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้ครับผมเล่นธรรมชาติแต่ว่าโอ้ยปลาอะไรที่หนามากอ่ะใหญ่อ่ะจะเป็นชะโลก็ไซส์ไซส์หกไซส์เจ็ดอ่ะไซส์หกไซส์เจ็ดขีดเคผมก็เนี่ยครับไม่เป็นไรครับปลาช่อนก็ใช้ได้ครับนี่ครับเป็นงานเหยื่อยางปลายางตัวใหญ่ครับทาโร่ก็ถ้ามันขาดนะครับผมแนะนำให้นะซื้อไฟแช็กที่มันแบบเป็นไฟแช็กแก๊สที่มันเป็นระพุ่งๆครับเอามาลนนะครับสามารถต่อกันได้นะครับก็มันเป็นยางที่แบบสามารถลนไฟได้นะครับโอเคครับผมต้องเบรดเป็นเบรด 5O ครับก็หลุดไปแล้วคือผมรีบเองอ่ะพอลากขึ้นมาแล้วแรงยังไม่หมดมันก็สะบัดไปสะบัดมาต้องไปถอนก็อาจถ้าเมื่อกี้ถ้าชะลอถ้ามันดิ้นจนหมดแรงก็อาจจะได้ตัวนะครับเพราะว่ามันเวลาปลามันดิ้นในน้ำมันยังให้ตัวได้นะครับแต่ว่าปลามันสอบมันบกเมื่อกี้นะครับเน้นๆเลยตึ๊กตักตึ๊กตักหลุดจะเป็นธรรมชาตินะครับผมอย่าไปซีเรียสมากบางทีก็มันยังไม่ถึงโอกาสมันจึงดวงมันยังไม่ได้นะครับเคผมก็ฝากเดี๋ยวตัวใหม่นะครับผมนี่ครับทาโร่ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อเมื่อกี้นะทาโร่เลยตอนแรกก็ไปอะไรนะจะตั้งชื่อว่าดาก้อนแล้วก็โซนิกเฮ้ยไม่ใช่โซนิกโซบะก็เปลี่ยนมาเป็นนะครับตอนแรกก็จะไปไคโดนะก็มาสุดเส้นสุดด้วยทาโร่นะครับ ผมว่ามันเท่ดีโอเคครับผมก็ฝากด้วยครับผมได้ใช้แน่ครับผมก็ติดตามแปรยาครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกดSubscribeนะครับผมเกียร์ผมสุดยอดขึ้นน้ำต่อหน้าต่อตาน้ำบอลเลยน่าจะเป็นปลาช่อนปลาช่อนขอไซส์โลนะติดสนิทเลยเหรอปัดโถอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอะไรวะตัวแค่เนี่ยนะโอ้โหจะโดนแม่งเฉยเลยกัดอยู่ด้วยอันนี้ยางมันเข้าไปยังไงวะเนี่ยเอ้าหลุดเฉยเลย ดูหลุดนะครับดีตรงยางไม่ขาดครับก่อนเข้าไปในกิ๊บผมว่านะถ้าเป็นแบบนี้ครับหลายคนอาจจะถ้าไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อบ่อยนะผมว่าต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเอาช็อคนะพันตัวเบ็ดเลยเหยื่อจะได้ไม่ขาดนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเลยดูนะครับ
ดูชะโดชะโดนี่ก็ปลาช่อนนะครับส่งสายด้วยคาบสายวิ่งนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไปก็เป็นนะครับเป็นทาโร่คือน้ำหนักผมยังไม่ได้ชั่งเลยครับก็ยังไม่ได้พร้อมขายนะครับแต่ว่าพร้อมเทสอยู่นะครับนี่ทาโร่มันเป็น 5 โอครับผมหนักน่าจะประมาณ10 กว่ากรัมนะ13 กรัมอยู่ประมาณน่าจะประมาณนั่นแหละก็เดี๋ยวยังไม่ได้ชั่งนะก็ปล่อยไปจะโดนกันอ่ะไปก็เห็นมันขึ้นน้ำอยู่นึกว่าปลาช่อนด้วยแหละก็เป็นชะโดไซแวนเองกัดก็ส่งสายนะครับก็นึกว่าปลาช่อนไงก็ส่งสายไปก็มันก็ไม่คายนะชะโดเนี่ยโอเคครับผมฝากครับผมนี่ผลงานเอาเรื่องจัดนะครับหมดได้คำเดียวรู้สึกว่าตรงช็อคก็เป็นขุยแล้วต้องตัดต่อใหม่นะครับโอเคครับผมฝากด้วยผมอย่าตัวใหม่ของผมทาโร่โพบิชิตช่อนชะโดอาหารเสริมมาช่อนปลาชะโดครับผมลองเดี๋ยวลองได้ลองแน่นอนโอเคครับผมสุดยอด